รัฐกรวันนี้เป็นการประชุมซึ่งจำนวน5หรือกว่านัดด้วยกันก่อนต้องการใช้หน้ากากอนามัยจากสภากาชาดต้องเรียกว่านัดที่4เป็นเรื่องที่พิจารณามี2เรื่องคือการเรื่องที่เราคือจริงๆแล้วก็ประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับตามดีแล้วยกว่าจะเลือกสิ่งหนึ่งประการใดหรือว่าจะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวก็ผมจะเสริมท่านประธานในเรื่องของคำวินิจฉัยในเรื่องเป็นผู้หน้าแรกเป็นรายชื่อผู้มาประชุมนะครับและหน้าที่สองนะครับถ้าชื่อนามสกุลต้องตัดการให้ประชาชนไปใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับพร้อมนะครับก็ขออนุญาตรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับก็เรามีกาฉบับที่6ในประเด็นสำคัญคือเรื่องของการงดจำหน่ายสุราไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1หรือประเภทที่2ให้ถึงวันที่20เมษายนซึ่งวันนี้ก็จะครบกำหนดนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันว่าจะต้องการขยายหรือไม่ซึ่งผลจากที่ประชุมนะครับก็วันนี้จะมีการออกประกาศฉบับที่7ในการที่จะขยายไปจนถึงวันที่30เมษายนนะครับซึ่งเหตุผลในการที่จะออกขยายก็มี2เหตุผลหลัก1ก็คือเรื่องของการที่สุราอย่างที่เราได้อธิบายทุกครั้งนะครับว่าสุราเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้คนมารวมกันเพราะว่าการดื่มสุราก็ส่วนใหญ่นะฮะก็เป็นการดื่มร่วมกับผู้อื่นซึ่งอาจจะมีการชักชวนหรือเชิญใครมาดื่มด้วยดังนั้นสุราจึงเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้มีการที่จะอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็เป็นการแพร่กระจายกันของเชื้อและสำหรับประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของการขยายเวลาในจังหวัดอื่นๆซึ่งในทางการแถลงผมจะขออนุญาตให้ฟังจากทางมหาดไทยอีกครั้งซึ่งจังหวัดส่วนใหญ่วันนี้จะมีการประกาศในการขยายทั้งหมดดังนั้นเพื่อขออนุญาตใช้คำว่าไม่ให้ลักลั่นกันนะครับก็เราจะมีการประกาศให้สอดคล้องกันโดยจะถึงในวันที่30เมษายนนะครับประเด็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญได้มีการพูดคุยกันก็คืออย่างเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีการแจกของแล้วทำให้เกิดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับหน้าวัดดอนเมืองซึ่งคือต้องอธิบายว่าการแจกของเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เราจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้ในช่วงเวลาที่วิกฤตนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแจกของยังไม่ถูกวิธีอาจจะทำให้มีการรวมตัวกันของคนและเป็นการแพร่กระจายกันของเชื้อได้อย่างดีเลยนะครับดังนั้นกรุงเทพมหานครเราได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้เราจึงมีการวางแนวทางในการแจกของโดยแบ่งออกเป็น3แนวทาง3วิธีนะครับที่จะแจกของ1คือการที่จะไปแจกตามบ้านเรือนซึ่งวิธีการนี้จะป้องกันการรวมตัวกันของคนได้ดีก็คือไปเคาะตามประตูบ้านแล้วก็แจกอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารแห้งได้เลยวิธีที่2นะครับก็คือการที่จะบริจาคให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เขาต้องการอยู่อย่างเช่นโรงพยาบาลมีความต้องการหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ที่ดูแลคนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ซึ่งวิธีการนี้ก็กทม.ก็ทำให้ทุกท่านอนุญาตให้ทุกท่านทำได้อยู่นะครับส่วนวิธีที่3นะครับก็คือวิธีที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อประจำกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ประจำกรุงเทพมหานครได้มีการพิจารณาคือการจัดจุดทั้งหมด71จุดให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะแจกมาใช้บริการจุดนี้ได้ถามว่าจุดนี้คืออะไรใน71จุดนี้ครับจะกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งในจุดเหล่านี้ก็จะมี1คือมีแอลกอฮอล์ให้2คือมีการที่จะวัดอุณหภูมิแล้วก็3มีการจัดสถานที่ที่มีการเว้นระยะห่างจะมีการดูแลจากเจ้าที่เทศกิจในการให้คนยืนเว้นระยะห่างนั่งเว้นระยะห่างแจกอย่างเป็นระบบครับโดยการแจกนั้นจะให้ผู้ที่คือกทม.ต้องกราบเรียนว่ากทม.เรามีการแจกอยู่แล้วแต่สำหรับเอกชนที่ต้องการจะแจกเราจะมีการให้ท่านมาแจกเองโดยท่านสามารถติดต่อไปยังสำนักงานเขตได้ส่วนรายละเอียดเรื่อง71จุดผมขออนุญาตเอาเป็นเอกสารให้กับสื่อมวลชนนะครับแล้วเดี๋ยวให้สื่อมวลชนฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึง